นี่คือหนุ่มน้อยหน้ามนคนน่ารักนะฮะที่มากวนใจพี่แจ็คตั้งแต่5โมงเย็นแล้วครับนะฮะไล่ไปก็ไม่ยอมไปครับนะฮะมีชื่อว่าน้องแฟงครับแฟงนะฮะโอ้โหนะเขียนบอกติดตามพี่ทุกชิดทุกช็อตเลยนะนะฮะขอบพระคุณมากน้องแฟงแต่ขาดอย่างนึงที่น้องแฟงยังไม่ได้ทำก็คือฟังเพลงพี่แจ็คดอสั้นใช่ชื่อเพลงว่าเธอคือสายใยดวงใจของพ่อและก็เพลงขอทดแทนคุณพ่อกลับไปบ้านฟังให้ได้นะฮะเดี๋ยวชาตินี้จะไม่ได้ฟังพี่แจ็คนะฮะเพราะว่าจะมีผลงานให้เราฟังเรื่อยๆนะฮะวันนี้นะครับน้องแฟงบอกว่าทางบ้านไม่ให้เจาะหูเจาะจมูกเลยพี่นะฮะคุณพ่อไม่ปลื้มที่จะเจาะหูนะฮะกลัวน้องแฟงเป็นตุ๊ดแต่บอกเลยหน้าตาอย่างนี้เป็นยากครับนะหน้าตาอย่างนี้ชอบตุ๊ดเอ้ยไม่ใช่ชอบผู้หญิงไปไกลแล้วนะฮะก็เลยวันนี้ตัดสินใจเจาะจมูกเลยใช่ไหมฮะครับผมเป็นแบบเจาะสนธภายด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มากับเพื่อนหนุ่มรูปหล่อคนนี้ครับนะฮะแก๊งนี้รู้สึกจะเป็นฝรั่งทั้งสองคนนะฮะพี่ดูแล้วนะฮะอันนี้ก็ชื่อว่าจูเนียร์ด้วยนะเราเขาชื่อแฟงนะฮะสองคนนี้น่าจะมีเชื้อชาติผสมมานะฮะไม่ขิงก็มันแก้วนะฮะใช่ไหมจูเนียร์อยู่นนทบุรีเหมือนกันป่ะอำเภออะไรนะบางประกอบมันหล่อเลยเกินนะจะได้ดีนะตัวจริงมันไม่หล่อเลยนะนะฮะเหมือนลิงปิงเลยนะนะฮะเหมือนลิงปิงไหมเหมือนลิงปิงไหมหน้าตาเหมือนลิงปิงไหมตาลิงปิงลิงปิงรู้จักลิงปิงไหมไอหมีหมีที่อยู่ประเทศจีนอ่ะลิงปิงเหรอโอ้ยไอเดียมันไม่รู้เลยมาถึงเครื่องของงานดีกว่าครับนะฮะคนนี้เลยครับน้องแฟงนะฮะครับน่าอยู่นนทบุรีเหมือนกันนะฮะปีนี้อายุอายามเท่าไหร่18ครับ18เองโอ้นะฮะไปอีกไกลครับนะฮะคือไปได้ประมาณ 5,000 กิโลฮะแล้วก็นะโอเคนะฮะตามเข้ามาครับนะฮะเจาะสนภายนะฮะซึ่งเขาเลือกเกือกม้านะเป็นตัวลักษณะ2มิลหัวพอประมาณสวยงามเลยทีเดียวอ่ะตามเข้ามาครับนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเจาะนะฮะด้วยความสวยงามแล้วก็ด้วยความที่ละเมียดละไมให้กับน้องแฟงนะฮะครับน้องแฟงครับนะฮะพร้อมแล้วนะครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงโอเคครับนะฮะตัวนี้พี่จะเจาะให้เราแบบไม่ต้องแก้ฮะไม่ต้องแก้ครับพยายามที่จะไม่ให้แก้นะครับนะฮะผ่อนคลายครับน้องแฟงจ๋านะฮะไปไหนแล้ววะขอเขาฟังนี้หน่อยไปนิดหนึ่งนะแฟงเพราะว่ามันมองไม่เห็นที่ไม่อยากแก้บ่อยนะฮะกลัวน้องๆเก็บกันสุดยอดเลยครับนะฮะนี่มันจะหมุนหรืออะไรเนี่ยไม่ออกมาเลยนะฮะเฮ้ยจะปลูกจริงโอ้เหนียวจังเลยดังกรุบเลยนะโอเคสวยสวยครับนะฮะเชื่อน้ำตาให้มันออกมานะฮะทุกคนน้ำตาจะต้องไหลครับนะฮะถ้าน้ำตาไม่ไหลก็ไม่ใช่เจาะจมูกนะครับนะฮะปล่อยให้น้ำตามันเลยครับนะนี่แหละตัวนี้จะเป็นอันดับสามของไอ้สองของร่างกายนะฮะที่มีความเจ็บพอสมควรนะฮะต่อเนื่องมาจากอุ้ยสุดยอดนะฮะไม่ได้แก้อาจจะมีการออกช้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องเล็งฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะครับนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วสุดยอดครับน้องแฟงเลยนะฮะต้องดูแลให้ได้นะฮะต้องเอ้าน้องแฟงดูครับเห็นไหมสวยนะครับนะเดี๋ยวจะทำครับเดี๋ยวพี่ใส่หัวแล้วพี่ปรับให้นะฮะแต่สวยมากนะฮะสวยมากครับนะมันจะรู้สึกเจ็บนิดหนึ่งตอนที่เข็มจะออกนะฮะแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะชิวชิวนะฮะนี่กระดาษอย่าใช้มือเช็ดครับกระดาษมีบริการกระดาษมีอย่าไปเชื่อว่าไม่เจ็บครับตอแหล น้ำตาผมนี่ก็ดูน้ำตาเฉยแต่ว่ามันนิดเดียวนะฮะทุกคนเจาะจมูกมันก็ต้องมีสิครับนะฮะรู้ไหมว่าเจาะทุกคนนะในโลกนี้ในจมูกเนี่ยนะมันจะต้องน้ำตาไหลทุกคนถ้าน้ำตาไม่ไหลเป็นว่าบ่อน้ำตาพวกน้องๆเสียฮะต้องไปซ่อมแต่ที่สำคัญนะเจ็บหรือไม่เจ็บมันอยู่ที่ใจเราละฮะและอย่างนึงคือเจาะมาแล้วมันสวยงามไงใช่ป่ะมันเป๊ะเราก็ผ่านไปได้ครั้งเดียวที่ไม่อยากจะแก้บางคนมีแก้ถึง3ครั้งยังมีนะฮะเพราะว่าบางทีมันไม่เป๊ะให้นะฮะแต่ของเราไม่ได้แก้ครับเพราะว่าเป๊ะมากไอ้เจ็บที่ไม่กลัวน้องๆละฮะกลัวอย่างเดียวพวกน้องเจ็บใจไงเพราะแม่งละเอียดเกียดเจาะไม่สวยสองแม่งละฮะทั้งเจ็บด้วยเจ็บใจด้วยเจาะไม่สวยด้วยประมาณนี้เข้าใจป่ะแต่ที่นี่มันไม่ต้องเจ็บใจคือมันสวยมากโอเคเห็นป่ะนะฮะไอ้ความเจ็บใจเราไม่มีไงนะฮะเจ็บตัวไม่เป็นไรแต่ถูกใจก็โอเคนะฮะครับนะฮะแค่ร้องไห้นิดเดียวมองกระจกก่อนละฮะแล้วยิ้มหวานแล้วโน่นๆยิ้มไปโน่นเขาบอกโอเคนะฮะไหวนะครับเจ็บนิดนึงแล้วก็หายไปหรือว่าเจ็บ
จนไม่หายแล้วหายแล้วนะโอเคเก่งจริงสุดยอดครับนะฮะนี่ครับ FC ของพี่แจ็คครับนะอย่าลืมฟังเพลงด้วยนะขอบคุณน้องแบงค์มากนะฮะหนุ่มเมืองนนท์นะฮะอำเภออะไรนะบางบัวทองพี่บางบัวทองแล้วเจอกันนะฮะขอบคุณมาก